สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกายน2564นี้นะครับหลายๆคนเรียกร้องมานะครับว่าอยากจะให้ทำเป็นเหมือนสมัยก่อนนะครับในการจับไพ่เนาะเราก็จะทำตามนั้นให้กับลูกเพจนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับก็จะมาทำเป็นการเงินการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภให้กับชาวราศีกรกฎนะครับสามไม้นะครับแล้วก็สองเหรียญเอ็มเพรสเดวิลนะครับซิกออฟวันแล้วก็ไพ่สี่ดาบเป็นไพ่ไนน์ออฟสอดนะครับแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยเป็นไพ่หนึ่งถ้วยครับแล้วก็เป็นไพ่เอกออฟคัพเนาะไพ่พลังงานใต้ไพ่นะครับก็เป็นเมจิเชียนทีนี้เรามาดูในเรื่องของเดือนนี้กันนะครับว่าจะมีผลอย่างไรกับชาวกรกฎลัคนากรกฎนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับถ้ารวมของเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเดวิลเนี่ยขึ้นมาทุกราศีตั้งแต่ทำมาเลยนะครับในวันนี้มีเดวิลขึ้นมาบ่อยมากแสดงว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะมีบุคคลที่ไม่พึงประสงค์บุคคลที่3หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาก่อกวนนะครับบางสิ่งบางอย่างหรือสร้างความวิตกกังวลความไม่สบายใจให้กับตัวเราพอสมควรอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าอิทธิพลของไพ่เดวิลเนี่ยมาปรากฏขึ้นมาพร้อมกับNine of Swordsเกิดขึ้นแสดงว่าคุณอาจจะกำลังมีความทุกข์ใจนะครับหรือว่าการวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับในปัจจุบันอาจจะทำให้ตัวคุณน่ะค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับการที่ต้องอดทนหรือต้องอยู่กับบุคคลเหล่านี้ที่เราต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ดีหรือต้องทำงานด้วยก็ได้แบบเนี้ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับมีกินแหนงแข่งใจกันกับบุคคลอื่นๆทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแรงแอคทีฟกับการทำงานแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานแบบนี้เป็นต้นนะครับทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะอยากมองหาในสิ่งที่ดีอื่นๆมากกว่าการที่เราจะจมอยู่ในสิ่งที่มันรู้สึกอึดอัดใจเหล่านี้นะครับเพราะว่ายังไงซะ9ดาบเนี่ยมันก็เป็นความวิตกความกังวลกับสิ่งที่เราต้องแบกรับนะครับแล้วก็ไพ่เดวิลก็หมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นความไม่ชัดเจนที่มันดูคลุมเครือที่เขารู้สึกเหมือนกับมาทำให้เราต้องมีความทุกข์ใจตรงเนี้ยมันทำให้เราแบบไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะอยากจะแสวงหากับในเรื่องของการงานหรือว่าการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นได้เช่นกันคือไพ่เนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าคุณอยากจะเช้งรูปแบบแบบ 100% แต่มันมีไพ่เอ็กซ์ออฟคัพAce of Cupsเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองอาจจะอยากละทิ้งในสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดเพื่อหันหลังแล้วเดิน move on ไปข้างหน้าเพื่อเราอยากจะเริ่มต้นในงานที่อื่นมากกว่านะครับมันเป็นกำลังใจบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะเริ่มต้นใหม่มีไพ่เด็กถือถ้วยด้วยเด็กถือถ้วยหมายถึงในลักษณะที่เราอาจจะเหมือนมีกำลังใจของการที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นดีกว่าเราจะจมอยู่ในสิ่งที่มันรู้สึกว่าเราไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็สร้างในเรื่องของความหนักหน่วงกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เรากำลังเผชิญอยู่ในณปัจจุบันนี้จากไพ่ Nine of Swords นั่นเองชาวกรกฎลัคนากรกฎครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะกำลังมีความหวังใหม่ที่ดีมีในเรื่องของความคิดจินตนาการที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับมี energy บางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นในเรื่องของความหวังของตัวคุณมากขึ้นจากไพ่เด็กถือถ้วยเด็กที่ถ้วยหมายถึงนักสัตว์ของเราอาจจะมีข่าวดีอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะมองหาในสิ่งที่ดีกว่าเพราะเราอาจจะอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใช่ไหมครับจากไพ่8ถ้วยเนี่ยเพื่อเริ่มต้นหาในสิ่งที่ดีกว่ามากขึ้นถ้าเกิดใครที่กำลัง
ทำการลงทุนอยู่มันแปลว่าคุณอาจจะมีความมั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับสองไม้เห็นไหมครับที่มันตั้งอยู่โดยที่เราไม่ต้องประคองเลยแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งไม้ที่มันเราต้องจับเราต้องประคองเหมือนกับเราอยากจะมีการพัฒนามีการต่อยอดออกมาสาเหตุที่มีการต่อยอดเพราะว่าอะไรครับสังเกตดูว่าไม้ที่เขาจับเนี่ยมีดอกไม้ด้วยแต่ไม้สองใบนี้ที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันมีแค่ผลิใบใช่ไหมครับอันนี้ผลิดอกออกมาแปลว่าเราจะมีโอกาสของการดำเนินธุรกิจบางสิ่งบางอย่างได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอะไรที่มันเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันแบบตันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะทำงานในลักษณะของการค้าการลงทุนในสิ่งเก่าๆในการเปิดหน้าร้านอะไรแบบเนี้ยก็ได้มันก็อาจจะอยากแบบเข้ามาในวงการของการทำออนไลน์แบบเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับหรือว่าการที่เราจะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้เนี่ยนะเราก็ต้องมีแนวคิดหรือว่าแนวในเรื่องของการที่มีไอเดียมีความคิดมีในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่อยากจะเป็นนวัตกรรมนะครับในการที่จะผลักดันให้กับตัวเราเองออกจากคอมฟอร์ตโซนเก่าๆนะครับเพื่อที่เราอยากจะหันหลังออกไปแบบนี้เป็นต้นใครที่กำลังเครียดอยู่ในลักษณะของการที่เราจะต้องต่อสู้นะครับแล้วเราก็ต้องดิ้นรนกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของโรคระบาดแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวแล้วก็การตกต่ำในเรื่องของเศรษฐกิจแบบเนี้ยเป็นต้นเราก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆที่เราอาจจะขาดแคลนนะครับอาจจะเป็นขาดแคลนในเรื่องของความรู้นะครับที่เราจะเอาไปต่อยอดการพัฒนาหรือเราอาจจะขาดแคลนในลักษณะของทุนทรัพย์เพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เป็นเศรษฐกิจที่อาจจะแบบเหมือนกับโตได้น้อยหรือไม่โตเลยขาดติดลบแบบเนี้ยมันเลยทำให้เราอาจจะแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงเนี้ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีกำลังเหลือที่จะไปต่อสู้ในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ยังต้องมามีศัตรูนะครับแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของกลไกการตลาดต่างๆไพ่เดวิลต่างๆเนี่ยนะครับด้านเสียหมายถึงว่าการสู้รบปรบมือกับคนในองค์กรในตลาดนะครับก็คือคนที่ทำอาชีพเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าไพ่เดวิลเนี่ยมันเป็นด้านที่ดีตรงที่ว่าเราสามารถพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคเนี่ยจนสามารถที่เราจะทำให้มันเกิดการพัฒนาและการต่อยอดในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นจากไพ่สามไม้นั่นแหละแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้จากไพ่หกไม้นั่นเองถ้าเกิดใครทำการลงทุนการทำอะไรธุรกิจต่างๆชาวสำหรับชาวกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกาเราอาจจะเห็นผลมากขึ้นแหละในการต่อยอดการพัฒนาในครั้งนี้นะครับส่วนใครที่ทำงานประจำก็แนะนำว่าให้คุณอาจจะต้องไปเหมือนกับต่อยอดในเรื่องของความรู้ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะเอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาในเรื่องของศักยภาพเพราะว่าคนอื่นเขาก็ต่อยอดกันหมดถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเราก็อาจจะเหมือนกับว่าเราถอยหลังแล้วล่ะถึงแม้เราจะอยู่ที่เดิมถือว่าถอยหลังนะครับในยุคปัจจุบันนี้มันเพราะว่าเราต้องหาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่เราจะต้องงัดกลยุทธ์นะครับเพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าในลักษณะของการเงินหรือการลงทุนการค้าหรือการงานที่มีการต่อยอดที่มันทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีกว่าตอนนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำงานในงานเดียวได้แล้วสมมติใครที่ทำการลงทุนเนี่ยอันนี้คือการลงทุนมันสามารถต่อยอดการพัฒนาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่คนที่ทำงานในเรื่องของราชการก็ดีในเรื่องของการทำงานประจำเนี่ยคุณต้องต่อยอดต้องแสวงหาในสิ่งอื่นที่มันเกิดในเรื่องของการทำงานกับในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมนะครับสมัยนี้คือเราจะมีหนทางเครื่องมือในการหาเงินเนี่ยมากขึ้นก็คือการลงทุนคุณน่ะไม่มีเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ทำงานประจำจะมีเวลาแค่เสาร์หรืออาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเวลาหลังเลิกงานมันหมายถึงการที่เราแบบหลังเลิกงานเราอาจจะต้องไปเรียนรู้สัก 1-2 ชั่วโมงนะครับในทุกๆการเลิกงานของคุณนั้นเพื่อเติมเต็มในเรื่องของการมีอาวุธนะครับกับการที่เราจะมาต่อสู้ในเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้เราก็อาจจะมีการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการไปเรียนนะครับการศึกษาต่างๆในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมก็ได้สมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องไปค้าขายแล้วนะครับสมมติว่าถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของ
งานประจำที่ว่างเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็ลงทุนได้ในเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้คือบางคนก็ไปซื้อในเหรียญดิจิตอลต่างๆในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับบางคนก็ไปลงทุนในเรื่องของเขาเรียกว่ากองทุนรวมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าลงทุนในหุ้นอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงเพราะเป็นการเลือกรายตัวมันต้องเจาะลึกอะไรค่อนข้างลึกนิดนึงถ้าคุณไม่มีเวลาคุณก็ลงทุนในกองทุนรวมได้แถมเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับในกองทุนRMF แล้วก็ SFF ใช่ไหมครับก็สามารถมีในเรื่องของผลตอบแทนตรงนี้ในวัยเกษียณแถมยังได้รับการเขาเรียกว่าขอคืนภาษีตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต่างๆคุณก็สามารถมีผลตอบแทนหรือเอาเหรียญไปฝากเราก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาเหมือนฝากได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารมากเลยทีเดียวนะครับมันก็มีผลเยอะแยะมากมายในช่วงของการลงทุนในช่วงนี้สำหรับชาวกรกฎต่อยอดได้มากเลยทีเดียวเพียงแต่เราต้องมีอาวุธในการที่เราจะเลือกในการที่จะลงทุนก็คือปัญญาความคิดแล้วก็การเรียนรู้นะครับจะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถมีแนวโน้มของการต่อยอดการพัฒนาได้ที่ดีนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณจะมีข่าวดีในสิ่งที่ดีมากขึ้นจากไพ่1ถ้วยนั่นเอง1ถ้วยมันหมายถึงการเต็มๆในเรื่องของภาวะของการที่เราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเราอาจจะสามารถแก้ไขได้และปลดล็อกพันธนาการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวเราเป็นนารีเอ็มเพรสโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะเป็นนารีอุปถัมภ์ก็ได้ใครที่มีภรรยาก็จะเป็นแปลว่าภรรยาก็ได้หรือแปลว่ามารดาของเราคุณแม่แบบเนี้ยก็สามารถช่วยเหลือเราได้ถ้าเราติดขัดอะไรในเรื่องของธุรกิจเขาก็อาจจะช่วยเราได้เช่นกันหรือบางคนก็อาจจะเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ได้ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะครับเพราะพลังงานใต้ไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีไพ่เดอะเมจิเชียนเมจิเชียนหมายถึงการแก้ไขปัญหาหรือการมีกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการเอาตัวรอดหรือการที่เราจะปรับเปลี่ยนเชิงรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จความเครียดของคุณนะครับระมัดระวังจะนำมาซึ่งการเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็คือไพ่4 of Swords เกิดขึ้นมันหมายถึงลักษณะของคุณต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยนะครับอย่าหักโหมในเรื่องของการงานมากจนเกินไปเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับการเงินอาจจะต้องหมุนเงินสักนิดหนึ่งสำหรับชาวกรกฎเนื่องจากอิทธิพลของไพ่2เหรียญแปลว่าบางทีเราอาจจะต้องทำบาลานซ์กับการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนิดนึงแต่มีไพ่ The Empress เกิดขึ้นด้วยแปลว่าจริงๆคุณก็ยังอู้ฟู่นะแต่ระมัดระวังในเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมมากขึ้นตรงเนี้ยเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะครับเพราะเราอาจจะเหมือนกับหมุนเงินได้ดีก็จริงแต่เราก็อาจจะมีเงินนั้นหมุนมากเกินไปทำให้เราอาจจะไม่เหลือเงินเก็บนะครับอาจจะต้องใช้เงินแบบประหยัดนิดนึงในช่วงของเดือนนี้แต่โดยภาพรวมแล้วถ้าเกิดมีราชินีThe Empress เกิดขึ้นยังไงซะเราก็ยังพอมีโอกาสในการเงินที่ต่อยอดพัฒนาแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องของการเงินค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่เราต้องบริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งเพราะเราอาจจะในลักษณะของความกดดันในลักษณะของการเงินในช่วงจังหวะหนึ่งพอสมควรนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลาภผลรายได้กันบ้างนะครับว่าโชคลาภจะเป็นเช่นไรสำหรับชาวกรกฎนะครับมีไพ่4ถ้วยเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราอาจจะไม่นิ่งเนาะมีไพ่เด็กถือไม้แล้วก็จัสติสนะครับไพ่อย่าบ่งบอกเลยว่าในช่วงของเดือนนี้โชคลาภอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่เราสามารถเติบโตและพัฒนาในเรื่องของโชคลาภตรงนี้ได้จากไพ่เด็กถือไม้เราอาจจะต้องประคองในเรื่องของลาภผลรายได้ตรงนี้ถ้าเกิดเราผมอยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ไปซื้อเลขอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็อาจจะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนมาสอบถามในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ในเรื่องของกองทุนรวมแล้วก็ในเรื่องของหุ้นต่างๆแบบนี้ถามว่ามีโอกาสเติบโตที่ดีไหมเนี่ยเด็กถือไม้แปลว่าจังหวะของคุณยังสามารถ
็มีแนวโน้มของการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีอยู่เพียงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจตัวคุณสักเท่าไหร่จากไพ่4ถ้วยนะครับระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจ mindset ของตัวเราเองกับการลงทุนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดผลติดลบในช่วงจังหวะหนึ่งทำให้เราอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าเรายังประคองไปได้เนี่ยเรายังได้รับผลตอบแทนในอนาคตข้างหน้าได้ดีนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยยังบอกว่ามี justice ด้วยjustice เนี่ยมันแปลว่าตอนนี้เราอาจจะต้องบาลานซ์กับในเรื่องของ mindset ของเราก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าผลตอบแทนยังสามารถกลับมา rebound เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีการเติบโตมีผลกำไรต่างๆที่เติบโตแล้วก็พัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่จะไปเสี่ยงโชคเนี่ยอันนี้อาจจะมีโชคหน่อยนิดนึงนะครับอาจจะได้แหละแต่มันคงไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะเผชิญนะครับแบบนี้เป็นต้นส่วนในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยก็สามารถมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนนี้ยัง 50-50 เนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ